CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดซูบารุฟอเรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือน Be Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณครับกับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทูชั่นช่อง691ครับและทูนโรเลตช่อง74ติดต่อพวกเราครับ02-530-9496-98 SMS 482-7772มีซีนมักตามด้วยข้อความขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์เก่าใหม่ทุกชนิด02-235-5722-3ขอบคุณลำเฮดเดอร์089-926-1542ขอบคุณสีพ่นรถยนต์กาสูลิตสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพขอบคุณช็อคอัพออสซี่ที่สุดของช่วงล่างต้องออสซี่เท่านั้นครับมารับสายนะครับผู้ชมที่ไปถามเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับมาดู SUV กันฮะข้อนี้ครับ Toyota Yaris Eco นะครับ 1.2 เติมน้ำมันเต็มถังวิ่งได้450กิโลเมตรขับไม่เร็วรถติดนิดหน่อยกินน้ำมันมากไหมครับรถอะไรนะฮะ Yaris Eco ครับ1,200ขับนิดหน่อยเหรอรถติดนิดหน่อยขับไม่เร็วเติมถังวิ่งได้450กิโลเต็มถังวิ่งได้สิฮะมันเต็มถังเท่าไหร่อ่ะมันเฉลี่ยออกมาแล้วก็ไม่เกิน4ไม่เกิน40ก็ถือว่าเกินฮะ450โลผมก็ถือว่า10กิโล10กิโลนิดๆต่อลิตร 10.5 ฮะ10กว่า10กว่าก็ไม่กินนะไม่กินก็ปกติดีนะครับใช่ถือว่ารับได้นะตัวเลขนี้เพราะว่ามันมีการจราจรที่มีรถติดด้วยแล้วก็ขับไม่เร็วไม่ใช่ถนนโล่งๆฮะแต่ถ้าเทียบกับกลุ่มอีโคคาร์ด้วยกันอาจจะกินกว่าคนอื่นนิดหน่อยนะครับเพราะมันต้องแบกรถถังนิดใช่แต่ถ้าวิ่งในจังหวัดอาจจะลงมาได้ก้าวให้เห็นอะไรอย่างเงี้ยนะวิ่งทางยาวๆความเร็วเดินทางครับคุณกดลาดพร้าวบอกว่าฝนไม่ตกลาดพร้าวรถก็ติดครับติดตลอดแล้วทุกวันนี้อย่าหวังว่าเสาร์อาทิตย์จะเจอถนนโล่งเดี๋ยวนี้ติดทุกวันครับไม่มีวันหยุดนะครับแถวลาดพร้าวนี่ไม่ต้องห่วงเลยรับสายคุณพัดครับสวัสดีครับสวัสดีผมพี่ฮะสวัสดีครับครับครับผมรบกวนถามนิดนึงครับผมเพิ่นว่าผมอยากได้รถยนต์ที่ขนของได้ครับผมแล้วก็ผมมีเพิ่นเพิ่งมีลูกสาวฮะครับลูกสาวคนหนึ่งแล้วก็พักผ่อนขอได้ผมจะไปทำงานนะฮะก็อยากจะถามว่าจะใช้รถยนต์ยี่ห้อไหนดีฮะประมาณไหนครับรถคำรถยนต์นี่หมายถึงรถเก๋งหรือว่ารถอาจจะเป็นรถเก๋งนะฮะอยากได้เป็นเน้นเป็นรถก็เป็นพวกรถSUVอะไรพวกนี้ฮะSUVฮะคือทำมาขนของอะไรขนอะไรฮะขนพวกอาจจะเป็นพวกปลาพวกอะไรพวกเนี้ยปลายังไงครับผมไม่เข้าใจปลาสวยงามเลยก็ร้านผมเพิ่นทำธุรกิจอาหารญี่ปุ่นนะฮะก็ปลาสดโอเคปลาสดพวกแซลมอนในรังเนี้ยเหรอใช่ไหมครับผมใช่ครับพี่อ๋อแต่ว่าต้องขนไม่เยอะนี่อย่างนี้ก็ไม่เยอะเลยไม่ได้หนักอะไรถูกไหมใช่ครับพี่แต่รถต้องมีพื้นที่ให้ใส่รังใส่นู่นใส่นี่นั่นได้ต้องเป็นรถที่อะไรมาสองพับเบาะได้ซื้อรถใหม่ซื้อรถเก่าตั้งงบไปเท่าไหร่ซื้อรถใหม่ครับผมซื้อรถใหม่ครับผมซื้อรถใหม่ไปนี่เลยครับโตโยต้าเซียนต้าครับงบเท่าไหร่ตั้งงบไปเท่าไหร่จะ800,000 บาทล้านกว่าบาทนะครับผมล้านกว่าบาทนะล้านกว่าบาทโอ้ยถ้าล้านกว่าบาทนี่มันไปสเต็ปลาก้อนสปาก้าได้เลยนะได้หมดแล้วได้ถึง PPV ด้วยนะโอ้ถ้ามีล้านกว่าถ้าเป็นพวกผมว่าเชฟโรเลตแล้วพวกนี้เนี่ยกำลังมองคือถ้างบล้านกว่าบาทเนี่ยมันไปรถใหญ่เลยก็ได้นะฮะซึ่งมันอะไรประสงค์กว่าแล้วก็ผมว่าบรรทุกเนี่ยเหมาะกับงานที่ทำด้วยครับผมเอาเซียนต้านะก็งบเขาต้องล้านกว่าบาทเขาตั้งเซียนต้าเล็กไปไหมฮะเล็กไปก็ต้องอินโนวาครับที่กำลังจะออกอินโนวาใหม่ถ้าเป็นพวกแบบว่า PHEV หรือไม่เป็น SUV อะไรเงี้ยอ๋อเขาเน้นมาชอบประมาณนี้ด้วยจริงๆแล้วก็ได้หมดนะตัวเริ่มต้นขับสองทั้งหลายตระกูล PPV ร้านต้นๆก็ได้หมดเลยชอบปาเจโร่สปอร์ตก็ได้ปาเจโร่สปอร์ตเทอร์เบเซอร์
อีซูตัวสตาร์ทก็ได้ครับผมอยากทราบว่าราคาไหนมันคุ้มค่าคุ้มค่าที่สุดนะฮะคุ้มค่าที่สุดโอเคงั้นเราโฟกัสที่ PPV นะในงบล้านต้นอะไรได้คุ้มที่สุดถ้า PPV แล้วดูคุ้มเนี่ยผมว่าเทลเบเซอร์วันนี้ดูคุ้มนะครับกับตัวเริ่มต้นนะครับหรือตัวกลางนะครับประมาณล้าน2ล้าน3นะครับถือว่าโอเคแล้วแต่ถ้าไม่ได้เน้นพื้นที่เยอะถึง7ที่นั่งเนี่ยอย่างตระกูล Subaru ก็ถือว่าโอเคเป็น SUV แท้ๆก็ใช้ได้ Subaru ฮะของอะไรฮะ Subaru Forester Forester ก็ใช้ได้ครับ Forester ฮะครับแล้วเรื่องบริการหลังการขายนะผมถึงว่าพวกศูนย์บริการอะไรเงี้ยก็ถ้าอยู่ในกรุงเทพก็ไม่มีปัญหากรุงเทพปริมณฑลหรือจังหวัดที่หัวเมืองใหญ่ๆอย่างนี้ก็มีศูนย์บริการ Subaru รองรับแล้วฮะอ๋อครับผมครับ Forester ก็ได้นะได้เขาชอบสมรรถนะทำงานญี่ปุ่นดูดีด้วยภาพรวมก็ดูดี Forester ฮะครับครับ Forester ก็ประมาณล้านต้นๆล้าน2กว่าครับได้สมรรถนะได้ระบบขับเคลื่อนที่เป็น All Wheel Drive นะครับแล้วถ้าขนของขนอะไรก็ดูดีอ่ะครับภาพรวมเดินทางท่องเที่ยวก็ดูเป็นรถแบบโก้หรูทำงานได้ขนของได้แล้วก็มันดูดีกว่า PPV ขึ้นมานิดนึงคือมันเป็น SUV แท้ๆครับนะมันก็มีหน้ารูปร่างหน้าตาที่มันเป็น Subaru อ่ะล้ำกว่าฮะอ๋อครับผมมากครับผมพี่ครับผมมากครับครับแบรนด์ Subaru เป็นแบรนด์ที่แข็งนะในแง่ของคุณภาพแล้วก็แบรนด์ image ที่ดูดียิ่งทำร้านอาหารญี่ปุ่นมันเป็นญี่ปุ่นจริงๆคือ Subaru ยังคงเอกลักษณ์ของเอกลักษณ์ญี่ปุ่นนะครับผมบนหน้าจอมั้งครับอายุ50นะครับมีงบ10ล้านครับสนใจ911กับ Ferrari ครับเลือกคันไหนดีครับ10ล้าน Porsche กับ Fer 991อ่ะตอบถูกอ่ะตอบโจทย์อ่ะอายุ50ขับ Ferrari จะเหนื่อยไปมั้ยไม่เหนื่อยหรอก10ล้านวันนี้ชั่วโมงนี้มันซื้อได้ถึง430อ่ะอายุผมว่าขับ Porsche มันเป็นรถที่อย่างที่บอกกัน Daily Use แล้วดูแล้วน่าจะเหมาะกับคนมันก็มี Ferrari Daily Use เหมือนกันสำหรับคน50มันก็ในงบได้เหมือนกันก็ต้องขยับไปพวกไหนอะแคลิฟอร์เนียอืมแคลิฟอร์เนียขับได้ทุกวันใช่เปิดประทุนก็ได้ครับถูกป่ะครับผมว่าโอเคนะอายุ50ถ้าเป็นผมถ้าวันนี้ป๊อปมันเยอะเหลือเกินเนี่ยบนถนนอะมันซ้ำคนอื่นป๊อปเช่เต็มถนนไม่หมดอะวันนี้ถ้าเป็นผมผมก็ขับแคลิฟอร์เนียก็ได้นะได้ถูกป่ะอายุ50ขับแคลิฟอร์เนียนึกอยากจะเปิดหลังคาก็เปิดขับไปไหนก็ได้คุณจะไปเชียงใหม่ไปสมุยไปอะไรก็ขับแคลิฟอร์เนียใช่มือ2วันนี้คันนึงแคลิฟอร์เนียก็ประมาณ8ล้านซื้อได้ไม่ถึง10ด้วย8 9ล้านแต่ถ้าเป็นยูสนะเออแต่ขับแคลิฟอร์เนียก็มันก็เป็น Ferrari Daily Use อ่ะครับครับถูกป่ะหรือจะ991ก็ได้นะใช่ป่ะครับ991 Carrera 2ก็ได้เกียร์ PDK มันก็เดลี่ยูสมันก็ได้ทั้งคู่แล้วแต่คุณชอบคุณจะเอาอะไรครับแต่เฟอร์ถ้าเป็นเครื่องกลางอย่าง360 430สไปดงสไปเดอร์ผมว่ามันมันคงไม่ใช่แบบใช้ทุกวันนะถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าผมเป็นพี่ผมก็ต้องไปหาแบบมีตัง10ล้านอาจจะซื้อแคลิฟอร์เนียมือ2ถ้าอยากเล่นรุ่นใหญ่หน่อยก็ไปหาซื้อ599แต่มัน10อ่อนๆ12ล้านขับ599 599ก็เป็นรถที่ขับได้ทุกวันครับอันเป็นเครื่อง Ferrari วางหน้าแต่คุณลืมไปแล้วเหรอครับว่า Ferrari ต้นกำเนิดมาจากอะไรอ่ะ275 Daytona ก็เครื่อง12สูบวางหน้าเหมือนกันครับ Ferrari ทำเครื่องหน้ามาก่อนนะครับค่อยมาทำเครื่องกลางไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะฉะนั้นถ้าย้อนกลับไปในยุค ที่สมัย Enzo ยังอยู่ เขาทำรถครั้งแรกออกมา Ferrari 275ไม่ว่าจะเป็น Dart Special หรืออะไรก็รถ Dart Specialก็ประสบความสำเร็จจากการแข่งขันเดย์โทน่าครั้งแรกก็เครื่องยนต์วางหน้าทั้งนั้นนะมันก็กลับไปสู่ในยุคเฟอร์รารี่ที่เป็นเดย์โทน่ายุคแรกๆเหมือนกันไม่ได้ตัดเครื่องวางกลางมันมีมาทีหลังมาสมัยพัฒนามาเป็นฟอร์มูล่าวันแล้วเทคโนโลยีขึ้นมาเป็นแบบเริ่มมาเป็นเครื่องวางกลางแต่อย่าลืมครับเฟอร์รารี่เมื่อ 5-60 ปีที่แล้วมันก็เครื่องวางหน้าทั้งนั้นนะฮะจริงก็ได้หมดนะแล้วถ้าเอารถใหม่อ่ะ10ล้านปอร์เช่ไม่ใกล้เคียงนะ991วันนี้เครื่องตัวเล็กเทอร์โบก็10กว่าต้องลดลงมาจริงๆต้องให้พี่ขอรายละเอียดมากกว่านี้เขาจะเอาอะไรจากรถคันนี้จริงๆมันกว้างนะ
ในงบเนี้ยไม่เขามาให้เราเปรียบเทียบไงว่าเขาจะใช้เดลิยูสทั้งสองคันใจผมคิดว่าเขาน่าจะไปที่991แต่ว่ามีความอย่างเชิงว่าอาจจะมองเหมือนผมในมุมที่991มันเยอะมากปอร์เช่มันเต็มถนนไปหมดมันก็อาจจะต้องเปลี่ยนถ้าถามผมเหมือนอายุ50ขับอะไรเหมาะแล้วไม่เปลืองเงินมากมีเงินเหลือพานาเมร่าดีเซลครับก็ได้นะเอาจริงผมอายุ50ผมขับพานาเมร่าดีเซลครับผมพอแล้วปอร์เช่เหมือนกันคีรีเคหาตัวแบบดีเซลสวยๆล้อเทอร์โบ21นะแล้วก็หาชุดแต่งมาจะแต่งเป็นเทคอาร์ททั้งคันมันก็สวยงามผมว่าขับพานาเมร่าก็ดูหล่อครับสำหรับคน50ใช่ดูภูมิฐานภูมิฐานด้วยใช่ป่ะง่ายอยู่แล้วเหมาะกับอายุด้วยคือมันอยู่ที่เราชอบว่าเราจะชอบอะไรถ้าคุณจะไปเหนือกว่านั้นคุณก็ต้องไปเล่นหาแบบเบนลี่มือสองครับซูเปอร์สปอร์ต GTC นี่ก็ประทุนนี่ยิ่งใช่เลยนะกับวัยถูกโอ้โหมันดูแล้วแบบเป็นวัย50ที่ประสบความสำเร็จมาแล้วครับขับเบนลี่สปอร์ตใช้งานได้ทุกวันขับเบนลี่เลยใช่ป่ะซูเปอร์สปอร์ตซูเปอร์สปอร์ต GT หรือจะเป็น GTC Converteก็ประมาณนี้ครับ10ล้านซื้อได้ก็หล่อไปอีกแบบนึงอ่ะถูกป่ะฮะตอนนี้ซื้อได้ขับเองเป็นรถสปอร์ตเป็นผมใจผมฉีกขึ้นไปเบนลี่ด้วยซ้ำแต่ถ้าเอาดูเป็นแบบวัยรุ่นเฮลๆหน่อยลองลงมาผมยังให้เป็นแคลิฟอร์เนียนะเพราะยังไงชื่อชั้นมันก็ยังเหนือกว่า991 991วันนี้มันเป็นรถที่เด็กก็เอื้อมถึงอ่ะครับแล้วเด็กวัยรุ่นขับเยอะมันก็กลายเป็นแบบว่าวันนี้เด็กมันเอื้อมถึงถ้าเราจะไปแบบมีคลาสแบบวันนี้คุณไปไหนก็พรมแดงนะไม่เบนลี่ก็เฟอร์รารี่ครับดูแล้วรุ่นใหญ่ดูเก๋ากว่าเก๋ากว่าเยอะดูกังกว่าลงมาจาก M ควอเทียร์พารากอนนี่มันคนละเรื่องแล้วคุณขับเบนลี่แล้ววันนี้ซูเปอร์สปอร์ต GT C เปิดประทุนเนี่ยนะขายกันอยู่มือ2ก็ไม่เกิน10ล้านใช่ป่ะเป็นผมไปอย่างนั้นเลยซูเปอร์สปอร์ต GTC สีขาวประทุนดำประทุนฟ้าอะไรก็ว่ากันไปหล่อนะหรือถ้าเฟอร์แคลิฟอร์เนียก็หล่อลงมาก็ดูแบบดูมันแบบเฟี้ยวงอเหมือนกันปอร์เช่มันเฉยๆถ้าเป็นผมอาจจะไปแบบแนวแบบพานาเมร่าสวยๆถ้ารถใหม่รถเก่านี่แหละรถเก่าแต่ว่าทำซื้อพานาเมร่าแบบเงินเหลือแล้วมีชุดแต่งนะเข้าไปถึงว่าใส่เทคอาร์ตทั้งคันมันก็ดูมันมีอะไรมากกว่า991อ่ะใช่ป่ะก็ได้หมดน่าจะชอบอ่ะให้อีกข้อนึง Cruise 2.0 กับ Civic FB เลือกตัวไหนดีครับ Chevrolet Cruise 2.2000 2,000 ดีเซล RTZ อ่ะในงบเท่าๆกัน Cruise เนี่ยได้ดีเซลตัวท็อปแต่ FB จะได้ 1,800 ใช่แต่หลายคนก็เลือก FB นะเพราะว่ามันไปต่อได้มันลบตลาดกว่านะครับแล้วก็ปีใหม่กว่าด้วยคือครูสวันนี้ผมว่าเอามาเนี่ยมันต้องเริ่มซ่อมแล้วล่ะอย่างน้อยๆเอามาอาจจะโดนชุดเกียร์สักชุดหนึ่งโอเวอร์ฮอลเกียร์แล้วก็ถึงจะไปต่อได้แต่ว่า FB ผมว่ายังใช้ได้อีกสักพักFB ตอนนี้ราคามันก่อนนี้มันแพงกว่าครูสพอFC ออกมาตัวล่าสุด FB มันร่วงลงมาเท่าเหลือเท่าโค้ด40กว่า50ต้น Chevrolet Cruise เนี่ยมันยังอยู่ในช่วงขาลงดิ่งๆเลยนะแต่ว่า FB เนี่ยลงมาแล้วแล้วก็ทรงตัวเพราะมันมี FD ยันอยู่ใช่เพราะนั้นถ้ามองอนาคตผมว่า FB อนาคตไปดีกว่าเป็นรถที่ขับดีแต่ว่าคนมองข้ามใช่ยิ่งถ้าไปได้ FB ตัวท็อปเครื่อง 2,000 นะครับโอ้โหเจ๋งเลยแต่รถน้อยนะครับไปดูเรื่องราวของเซียร์อะไรยนต์หน่อยไหมครับตอนนี้จะพาไปดูเรื่องราวของอะไรเกียร์ครับใครที่มีปัญหาเรื่องราวของเกียร์พลาดกับเทปนี้ไม่ได้อะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับเราอยู่กันที่ CL อะไหล่ยนต์นะครับคุณอ้ําวันนี้เอาอะไรมาสินค้าอะไรเราก็เป็นพวกอะไหล่เกียร์ทั้งหมดเกียร์ธรรมดาเค้าเรียกเกียร์แมนนวลเกียร์แมนนวลทั้งหมดที่อยู่ในรถพลิกอัพรถตู้รถ4 wheel รวมไปถึงรถใหญ่รถ L รถบรรทุก NKR
เขาเรียกแอลฟาเลขฝาใหญ่พวกนี้มีหมดนะก็เนี่ยสมมติเองอันนี้ข้างบนนี่ก็เป็นเกียร์ทั้งลูกตัวที่ไม่มีหัวหมูข้างล่างก็จะมีอยู่แล้วนะคือจะประหยัดตังค์ไปคือไปใช้หัวหมูเดิมถ้าเสียทั้งลูกชนมาก็ซื้อมีหัวหมูจะอยู่ข้างล่างนะแล้วก็พวกนี้จะเป็นไส้เกียร์ไส้เกียร์ก็คือวันนี้เปลือกของที่อยู่เพียงแต่ว่าน้ำมันมันแห้งไหม้ทั้งลูกก็ซื้อแต่ไส้ไปใช้เปลือกเดิมแต่ถ้าทั้งลูกนี่ก็คือแบบไหม้แบบสาหัสจริงก็เสื้อแตกตีแตกไปบ้าไปถ้าเสื้อยังดีอยู่ก็แต่ไส้ได้ครับแยกขายบ้างก็เถอะแยกขายขวาสุดนะครับคอมพิวเตอร์ครับรถตู้คอมพิวเตอร์นี่เกียร์ไมตี้ซีโก้2005ดีพอดีไทเกอร์ตัวเดียวกันอันนี้ LF 112ตัวจรวดนะอันนี้ไส้เกียร์ LN 106ครับคันแข็งอ่ะอะไรรถคันแข็งอันนี้ไส้เกียร์ TFR 2005เทอร์โบ9487ครับแล้วตัวนี้ก็ไส้เกียร์ไมตี้ Xครับตั้งก็มีนาวาร่า6เกียร์เกียร์2005เทอร์โบเกียร์90ครับดีแม็กอะไรพวกนี้เรามีหมดนะตรงนี้มันโชว์ไม่ครบนะเกียร์ไมตี้มีเกียร์มังกรไซโคนตาหน้าอะไรเราจะมีครบอย่างพวกนี้จะเป็นพวกตีตาเขาเรียกตัวประกบไอ้ตีตาตัวเนี้ยฝาหน้าฝาหน้าฝาหน้าประกบไอ้ป้ายเกียร์4ครับนะพวกนี้ก็จะเป็นราวบนนี่ราวบนนี่พวกคันเกียร์คันเกียร์แล้วก็มีแยกขายมีเบ้าคันเกียร์มีคันเกียร์นั่นแหละตัวนี้ออกมาเป็นชิ้นๆแล้วทีเนี้ยตอนนี้ฝั่งนี้จะเป็นชิ้นๆแล้วเปลี่ยนตัวไหนเปลี่ยนตัวนั้นตัวนั้นเปลี่ยนบางทีก้ามปูเนี่ยมันชอบตึงเวลาเข้าเกียร์ไปเรื่อยๆมันสีกับปอกเกียร์ร่วมไปเรื่อยๆเข้าเกียร์แล้วมันจะหลุดเขาเรียกเข้าเกียร์ที่เขาบอกเกียร์หลุดเกียร์หลุดไงเกียร์ต้องมือจับไว้นั่นน่ะปล่อยแล้วนั่นน่ะมันก็เสียที่ก้ามปูด้วยปอกเกียร์ร่วมด้วยบางทีก็เป็นที่ทองเหลืองก็แล้วแต่คนทองเหลืองแล้วก็มีปอกเกียร์ร่วมก็ให้ช่างเขาเช็คดูว่าก้ามปูสึกไหมถ้าไม่สึกก็มาดูที่ทองเหลืองบันมันบานไหมแล้วก็มาดูที่ปอกเกียร์ร่วมถ้าปอกเกียร์ร่วมเม็ดมะยมอะไรไม่สึกก็ตรวจดูอีกทีว่ามันเสียอะไรนะบางทีมันก็หลายหลายสาเหตุเกียร์นี่นะแล้วก็มีพวกชุดเกียร์ห้าพวกที่ชอบทดเกียร์อะไรแล้วก็มีจะเกียร์ไมตี้จะให้เร็วขึ้นก็ใส่เป็นตีโฟดีก็ว่ากันไปอย่างไมตี้พอวิ่งไปสับเกียร์5แล้วตัวรอบยังเหลืออยู่ยังเหลือแล้วก็เปลี่ยนเป็นตีโฟดีไปก็เปลี่ยนเพิ่มเฉพาะบนเกียร์5ใช่อาจจะให้ปลายไหลขึ้นปลายไหลขึ้นอย่างน้ำมันขึ้นอะไรก็ว่าไปอย่างพวกรถขึ้นเขาอย่างเงี้ยมังกรพวกรถขึ้นดอยตุงมันจะมาเปลี่ยนเป็นเหลือ24โชคอย่างโชคเกียร์โชว์สโลตัวนี้คือพวกเกียร์สโลข้างในเกียร์ฝากมันใช้ไปเรื่อยๆโซ่มันชอบยืดโซ่ยืดยืดแล้วมันชอบดังแล้วมันก็จะรูดไปเลยเนี่ยแล้วก็มีสายพันกระบาดนะแล้วก็มีราวบนราวล่างถูกไฟเกียร์4ซื้อแยกก็ได้นะเกียร์ไฟเกียร์4ก็ซื้อไฟเกียร์4เกียร์ราวล่างก็ซื้อราวล่างเฟืองไม้ไฟฟ้านะมันก็จะมีเฟืองไม้ธรรมดาเฟืองไม้ไฟฟ้าแล้วก็มีเฟืองต่างกัน17 18 19 20มันมีครบเลยแล้วก็เบ้าคันเกียร์คันเกียร์เพดกลางหางเกียร์หัวหมูเกียร์ที่นี่เรามีครบอะไรเกียร์บางทีคุณไม่ต้องไปซื้อทั้งลูกไม่ต้องไปซื้อแต่ไส้ครับไม่ต้องซื้อทั้งไส้เสียตรงไหนแยกชิ้นขายตรงนั้นใช่โอ้ครับก็เนื้อครับก็ต้องบอกว่ามีครบนะอะไรทั้งรถเล็กรถใหญ่6ล้อ10ล้อ CL มีหมดครับแล้วก็คุณผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสนใจอยากจะทำธุรกิจขายอะไรก็ติดต่อไปที่ CL ได้หรือว่าอูซ่อมรถอยากจะซื้ออะไรโดยตรงกับ CL ก็โทรมาปรึกษา CL ได้ตั้งแต่ 8:30 นจนถึง 18:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์วันอาทิตย์ปิดนะครับแล้วก็คุณผู้ชมที่มาจากรายการเราชอบมาซื้ออะไรเองที่ร้าน CL ต้องบอกว่าข้างหลังเรานี่เห็นเป็นตึก CL เนี่ยมีแค่3ห้องสีแดงเท่านั้นนะฮะร้านอื่นเขาก็ขายอะไรเหมือนกันเพราะนั้นราคาเนี่ยเข้าร้านอื่นถ้าไม่ใช่ CL ก็ราคาผิดเหมือนกันเขาก็ซื้ออะไรจาก CL ไปขายถูกเพราะฉะนั้นก็ต้องมา CL ก็คือเข้าร้าน CL อย่างเดียวจะเห็นเลยว่าเป็นตึก3ห้องเท่านั้นเองสีแดงจำง่ายนะครับครับเพราะนั้นก็ใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้ที่ CL หลายยนต์แล้วก็อย่าลืมกล่อง power สีแดงของ CL นะครับครับนะฮะตั้งพวงมาลัย power เป็นกล่องแดงแล้วก็มีตั้งแต่รุ่นเก่ายันรุ่นใหม่เลยครับเก่าสุดก็บัตตี้24ไมตี้มังกรไซโคสตาร์ด้ามัสด้าเรามีหมดก็ติดต่อมาได้เราขึ้นเบอร์มาให้แล้ว CL หลายยนต์ถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วพวกเราทั้ง3คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ